านเนาะเป็นไงบ้างเป็นงานรีวิวฮะ2ตัวป่ะใช่2ตัวเฮอร์ชี่กับโทนเนอร์ใช่นะเป็นแบบว่าเป็นคลิปน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยถ่ายแล้วก็ฟินเนาะผมดูเรื่องน่ารักเลยจริงๆหายจากการพูดไปนานขนาดไหนโอ้ยก็สักพักนึงเลยนะฮะแต่ตอนนี้ก็มีติดต่อมาอยู่แต่น่าจะเป็นเร็วๆนี้แหละฮะน่าจะเดือนนี้ไปปลายเดือนมั้ยครับผมผิดก่อนหน้านี้ที่มันไม่มีงานมีแต่ว่าคิวไม่ตรงกันผมติดงานบ้างต้นติดแข็งบ้างติดนู่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้รับงานคู่ฮะแต่พองานคู่ภาพโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยความเป็นคู่จิ้นของเราคนก็แบบกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับได้สุขใจอะไรเงี้ยเอ็นเกจเยอะเลยเวลาโรงงานคู่ทีเหมือนคนรออะไรเงี้ยเราได้เข้าไปเช็คกระแสคอมเมนต์อะไรไหมว่าเป็นแบบเชียร์นะดูครับดูกระแสคอมเมนต์แบบว่าคอมเมนต์เยอะวิวเยอะมากเลยเวลาลงคลิปคู่เนี่ยเพราะไม่ได้ลงนานแล้วอันนี้เป็นงานคู่มันก็ตอบสนองที่เขารออยู่งานคู่เราปฏิเสธไปเยอะขนาดไหนโอ้หลายงานเลยเรื่องจริงๆมันมีติดต่อมาทุกอาทิตย์นะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงแบบไม่ตรงกันนะก็เลยแบบปฏิเสธไปเยอะมากๆเลยเสียดายเสียดายเสียดายมากครับพอไม่ยังงานคู่ก็ต้องเปลี่ยนคู่อื่นก็ไม่ได้ออกงานคู่ด้วยกันก็ต้องเป็นรองานอื่นที่เวลาตรงกันอะไรเงี้ยตารางมันตรงกันพออันนี้มันมีงานคู่เข้ามาแต่คนบอกว่ามันเป็นการกดกระแสก่อนหน้านี้ที่คู่จิ้นของเราว่าจะแตกงานอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกครับจริงต่างคนก็อยากทำงานกันอยู่แล้วครับถ้ามันคิวตรงกันแล้วก็ได้ออกงานคู่กันจริงก็ยินดีทั้งคู่แต่ว่าเสียดายที่มันไม่ตรงกันยังคุยกับต้นตอนไปตีแบดอยู่เลยว่าเมื่อไหร่จะมีงานคู่น้องอะไรเงี้ยคิวจะตรงกันสักทีแต่ก็ยังคุยตลอดคุยตลอดครับเนี่ยเดี๋ยวยังนัดตีแบดกันอยู่เลยแต่โมเมนต์งานคู่หรือแบบว่ากิจกรรมที่เราไปทำมันก็ยังมีนัดกันเจอเรื่อยๆใช่ไหมใช่ยังเจอเรื่อยๆนัดกินข้าวนัดตีแบดเนี่ยแหละครับประมาณเนี่ยเพราะต้องก็ชอบเล่นกีฬามากไม่เล่นแบดก็เล่นบาสสองอย่างก็คือแค่ออกกำลังกายออกกำลังกายมีได้กินข้าวบ้างนิดหน่อยแต่เหมือนช่วงนี้พี่ยุ่นเหมือนเครียดอะไรครับเรื่องงานหรืออะไรนะเหมือนเคยโพสงานใหม่ที่ทำเฉยๆแบบลองทำธุรกิจดูอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่เคยทำมันก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันจะสำเร็จไหมนาะอะไรเงี้ยลงทุนไปถูกทางไหมหน้าอะไรเงี้ยก็เลยเครียดนิดนึงแต่ยังไงก็ต้องลองดูจริงๆลงทุนไปเยอะเลยก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่แต่ว่าต้องลองนะไม่งั้นอยู่เฉยก็ไม่รู้ไม่มีประสบการณ์ละทีแล้วถามใครปรึกษาใครเนี่ยเวลามีเพื่อนเป็นนักธุรกิจอยู่ก็พยายามปรึกษาอยู่เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเกี่ยวกับอะไรครับที่เราจะเริ่มทำเนี่ยเป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องสำอางอะไรเงี้ยฮะอะไรนะทำไมถึงมันเลยเครื่องสำอางเครื่องผ้าเห็นว่ามันเป็นแบรนด์มันเป็นสินค้าแมสฮะแบบใครๆก็ใช้อะไรผมสังเกตจากพี่สาวผมหรือว่าแม่ผมเองเขาก็บางทีก็ไม่มีปัญหาผิวหน้าอะไรนะแต่เขาก็ยังซื้อของแพงๆที่อยากให้มันดีไปกว่านี้อีกอะไรเงี้ยถึงเขาบางคนครับบางคนก็ไม่ได้สนใจว่าราคามันเท่าไหร่อยากแค่ให้เราสวยขึ้นผิวหน้าดีขึ้นอะไรเงี้ยหกหกแล้วกันหกล้านอันนี้ก็คือมีธุรกิจต่อยอดแล้ววายบูอะไรพี่ยุ่งก็เหมือนกับก็ยังทำอยู่ครับมีคอลเลคชันเรื่อยๆแล้วก็หมวกยังทำวายบูยังทำรองเท้าอยู่ใช่ก็ยังอยากให้มันเติบโตไปตัวเองผมว่ารองเท้าผมก็เติบโตไปตัวเองได้ละแต่วายบูเนี่ยผมว่าผมทำออกมาให้แฟนคลับมากกว่าทำไงก็ไม่ได้ต่อยอดได้เยอะขนาดนั้นแบบทำออกมาเพื่อให้เขาสบายใจหรือว่าอยากได้สิ่งที่เราทำออกมามากกว่าหวังไหมว่ามันจะเติบโตไปขนาดไหนกับธุรกิจที่เราแบบกำลังจะทำทั้งวันทั้งด้วยแล้วก็ทำใหม่ด้วยพี่ก็หวังว่ามันจะเติบโตไปเรื่อยในทุกวันที่เราสะสมประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์เนี่ยว่ามันจะช่วยให้ธุรกิจของเรามันเติบโตไปได้ดีเหมือนเราเก็บประสบการณ์เพื่อให้เราอัพไปเรื่อยๆงานอื่นเหรอคะงานแฟนมีทที่สิงคโปร์ใช่ฮะจะมีมีที่ระยองแล้วมีสิงคโปร์ฮะมีระยองก่อนแล้วก็มีเดี๋ยวมีบินไปสิงคโปร์เดือนตุลากลางตุลาเป็นเกี่ยวกับอะไรที่ต้องที่จะบินไปสิงคโปร์เป็นแฟนมีทครับแฟนมีทเดี่ยวเดี่ยวใช่แล้วก็บินไปเที่ยวไปกินข้าวกับแฟนคลับที่นู่นไปทำกิจกรรมที่นู่นไปไปด้วยไหมไม่ฮะพาครอบครัวไปงานแฟนมีทที่ระยองนี่แฟนมีทที่ระยองอันนั้นพาครอบครัวไปด้วยฮะเตรียมอะไรไปเซอร์ไพรส์แฟนมีทที่นู่นไหมที่สิงคโปร์
มีครับมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับอยู่แล้วครับตอนนี้ซ้อมอะไรอยู่ก็ซ้อมอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าไม่ได้หนักเท่าแฟนมิตรเดี่ยวของตัวเองครับอาจจะเป็นร้องเพลงอะไรประมาณนั้นฮะสเต็ปแดนซ์ต้องมีไหมหลายคนยังแบบมีบ้างมีบ้างมีบ้างเผื่อ afterเดี๋ยวก็ฝากติดตามชมกันเนาะใช่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ